เดี๋ยวก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะคะเซฟขออนุญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีนะคะของทางเรากันก่อนเลยนะร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะคะรับเติมในส่วนของคุกกี้แลนด์คิงดอมคุกกี้แลนด์โอเวอร์เบกและเกมมือถืออื่นอีกมากมายเลยนะคะรับประกันความปลอดภัยทุกขั้นตอนในการเติมเลยนะคะสามารถตรวจสอบราคาแพ็คต่างๆได้ที่ Facebook ด้านล่างเซฟทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะคะตรง description ด้านล่างเลยนะคะสามารถเข้าไปสอบถามกันได้ค่ะทางไลน์ก็ได้เช่นกันนะตอนนี้นะคะราคาแพ็คเนี่ยยิ่งซื้อเยอะนะคะยิ่งลดราคาจัดเต็มจัดหนักขึ้นไปอีกนะคะทุกคนบอกเลยนะคะว่าราคาถูกปลอดภัยนะคะเติมอย่างรวดเร็วต้องคุกกี้แลนด์ช็อปเท่านั้นค่ะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่อง884ค่ะวันนี้จะมาจัดเทียร์ลิสต์นะคะในการตะลุยด่านกันเนาะนะคะจากที่เซฟได้ไปลองเอาไปลงด่านดูนะคะในการลงด่านเนี่ยอาจจะมีบางส่วนที่สามารถไปลงผู้พิทักษ์ได้นะคะทุกคนก็สามารถนำตรงนี้เนี่ยไปอะแดปต์นะคะหรือว่าปรับใช้กันได้เลยนะคะสำหรับการลงด่านเองเอาละค่ะเดี๋ยวเซฟจะพาไปดูนะคะในส่วนของเทียร์ SS หมวกเนาะ SSS นะคะ AB แล้วก็อันที่ไม่ค่อยได้ใช้งานนะคะว่ามีเป็นตัวไหนหรือเป็นอะไรกันบ้างนะคะทุกคนเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยว่าในส่วนของนะคะเทลิสตาลุยด่านเนี่ยเป็นไงบ้างตอนนี้หลายคนอาจจะยังกำลังเคลียร์ด่านหรือติดด่านต่างๆอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยเนาะว่ามีตัวไหนกันบ้างนะคะอันนี้เนี่ยจะลงทางมาสเตอร์หมวดมืดด้วยนะคะทุกคนโอเคค่ะถ้าสมมุตินะคะในส่วนของ TSS บวกนะคะที่เซฟจะยกนิ้วให้เลยนะคะก็จะเป็นมีปู่เพียวนะคะมีแสงจันทร์เนาะมีสตาร์ดัสนะคะมีซอเบ้โดนัทมิกกี้เวย์และน้องชูครีมเดี๋ยวมาอธิบายทีละตัวกันเลยนะคะหลายคนอาจจะสงสัยเนาะก็ในส่วนของปู่เพียวนะคะเนื่องจากว่าเวลาลงด่านเซฟจะใช้เป็นคูลไทม์ล้วนที่มีออฟลองนะคะลดความเสียหายบวกคูลไทม์ผสมด้วยนั่นเองซึ่งในส่วนของปู่เพียวนะคะบอกเลยว่าเป็นตัวนึงที่ฮิลแรงนะคะแล้วก็พอมีการปรับใหม่เนาะทำให้คูลดาวน์สกิลเขาก็ไวขึ้นนะคะฮิลไวขึ้นเนาะแรงอยู่แล้วนะคะแล้วก็โล่พลังชีวิตตรงนี้เนี่ยสามารถช่วยนะคะได้หลายครั้งเลยเนาะสำหรับการลงด่านนะคะในส่วนของโหมดมาสเตอร์เซลก็ใช้งานนะคะสำหรับในบางครั้งด้วยนะคะด่านมืดยิ่งจะเป็นนะคะสำหรับปู่เพียวนะคะแสงจันทร์นะคะตัวนี้คือเซมสุกว่าเป็นตัวหนึ่งที่ควรจะมีเลยเพราะว่า1อย่าลืมนะคะว่าดาเมจหมู่สกิลกว้างดาเมจแรงยิ่งถ้าเราใส่โจมตีไปนะคะบางด่านเราอาจจะต้องเน้นเขาเรียกไงพลังโจมตีเนาะเราอาจจะต้องใส่โจมตีล้วนไปอย่างเงี้ยมันจะเคลียร์ค่อนข้างไวมากหรือเราใส่คูลไทม์ก็ได้เน้นการหลับบ่อยๆนะคะการขัดสกิลมอนมันสามารถช่วยทีมได้ดีมากๆเลยนะทุกคนเพราะมันติดหลับใช่ไหมคะคือดีมากๆเลยแล้วก็แถมยังเป็นสกิลหมู่อีกด้วยนะคะท็อปปิ้งจะใช้เป็นทั้งคูลไทม์นะคะแล้วก็โจมตีล้วนเลยค่ะในส่วนของ Stardust นะคะ Stardust เนี่ยก็คือที่เซฟใช้เนาะจะเป็นอัตราคริตนะคะล้วนเลยแล้วก็ต้องมีออฟลองลดความเสียหายด้วยไม่งั้นตายง่ายนะคะหรือไม่ก็จะเป็นคู่ทามล้วนก็ได้เช่นกันให้อยู่ที่ว่าแต่ละทีมต้องการตรงไหนมากที่สุดนะคะ Stardust เป็นอีกหนึ่งตัวที่เรารู้สึกว่าโอเคมันก็ดาเมจหมู่พอๆกับแสงจันทร์แล้วก็ช่วยเคลียร์นะคะค่อนข้างไวเนาะเซฟก็เลยรู้สึกว่าโอเค Stardust เนี่ยสามารถใช้งานได้ค่อนข้างดีนะคะยิ่งเป็นคริล้วนเนี่ยยิ่งแบบเคลียร์มอนเร็วมากๆเลยนะคะเซฟมักจะใช้คู่กับแสงจันทร์เนาะแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่มีสตาร์ดัสอาจจะใช้เป็นซอเบก็ได้นะคะเอาล่ะพูดถึงซอเบปุ๊บนะคะซอเบจะเป็นตัวนึงที่เซฟจะใช้เป็นไม่คูลไทม์ล้วนก็ลดความเสียหายเนื่องจากว่าเซฟกังวลเวลาน้องตายง่ายอะไรอย่างงี้นะคะสำหรับซอเบเนาะแต่ว่าตัวของซอเบจะดีตรงที่ว่ามันสามารถทำให้สตูอีกฝั่งนึงมันโจมตีช้าลงได้ค่อนข้างดีถ้าทุกคนที่สังเกตเห็นเนาะมันก็จะแบบลดความเร็วโจมตีลงนะคะเหมือนแบบโดนฟรีโดนแช่แข็งเนี่ยค่อนข้างดีแต่ตัวซอเบเนี่ยเหมือนมันจะตีแค่เป็นมอนเฉพาะตัวแล้วก็3ตัวก่อนนะคะทำให้มันไม่ได้เคลียร์หมู่เหมือนสตาร์ดัสหรือแสงจันทร์เนาะเซฟก็เลยจะถือว่ามาอยู่หลังสตาร์ดัสแทนนะคะหลังจากที่แบบอาจจะอยู่หน้าสตาร์ดัสก่อนหน้านี้เนาะนะคะก็จะไม่ค่อยได้ใช้มากเท่าสตาร์ดัสนะคะสำหรับ2ตัวนี้ถ้าเกิดให้วิเคราะห์เนาะหรือถ้าบางด่านไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีไอมอนที่แบบตีไวๆมากๆเลยอาจจะเปลี่ยนจากสตาร์ดัสเป็นซอเบย์อย่างนี้ก็ได้ค่ะต่อมาตัวแท้2ตัวที่เซฟรู้สึกว่าเยี่ยมๆมากๆเลยสำหรับการลงด่านนะคะก็คือโดนัทและมิกกี้เวย์มิกกี้เวย์ก็จะลดพลังป้องกัน 40% แถมยังสามารถแปลงร่างเป็นในส่วนของรถไฟนะคะเขาเรียกไงเหมือนกับท
ไถเนาะไถให้มันเป็นกองอยู่รวมกันนะคะตรงนี้อ่ะถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างเยอะมากแล้วตอนไถไปเนี่ยเพื่อนมันจะไม่โดนดาเมจเนาะนะคะตัวของมิกเวก็สามารถไถไปได้เลยตรงนั้นเขาก็ไม่โดนดาเมจเหมือนกันตัวแทงจะใส่แค่ลดความเสียหายล้วนเท่านั้นสำหรับการลงด่านนะคะไม่อย่างนั้นตัวแทงของเราจะไม่สามารถยืนได้นะทุกคนขออนุญาตย้ำตรงนี้ด้วยนะคะต่อมาค่ะโดนัทของเรานะคะโดนัทก็ใส่ลดความเสียหายล้วนเช่นกันเป็นตัวหนึ่งที่เซฟรู้สึกว่าเอามาช่วยสาบให้ฝั่งศัตรูเนี่ยเป็นเขาเรียกไงเป็นโดนัทอ่ะแล้วมันทำให้ขัดจังหวะได้ดีมากมันสามารถช่วยตัวดาเมจของเราเนี่ยให้ไม่โดนโจมตีได้ดีมากแต่อย่าลืมนะคะว่าแปลงร่างเป็นโดนัทเนี่ยจะเป็นเฉพาะมอนเท่านั้นนะคะยกเว้นคุกกี้กับตัวบอสที่จะไม่แปลงร่างเป็นโดนัทนะคะไม่อย่างนั้นมันจะโกงเกินไปเนาะนะคะบอกเลยว่า2ตัวนี้มีไว้ดีมากๆแถมเอาโดนัทมาแทงตัวเดียวยังได้เลยนะคะหรือมิกิเวทแทงตัวเดียวยังได้เลยนะคะตัวสุดท้ายนะคะแคนดี้วิเศษนะคะพอเข้ามาปุ๊บคือปังปั๊บเลยนะคะจากปกติที่แบบค่อนข้างดีอยู่แล้วน้องชูคิมนะคะเป็นตัวนึงที่ถ้าเกิดว่าฮิลติดครีนะคะมันจะฮิลแรงขึ้นแล้วก็โจมตีแรงขึ้นนะคะบางทีเนี่ยฮิลทีเต็มหลอดเลยส่วนใหญ่จะใช้เป็นท็อปปิ้งอัตราคริติคอลนะคะประมาณนี้เลยนะคะคิรวนนะจ๊ะออฟลองลดความเสียหายและออฟลองคูลทาวน์ค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวมาดูเทีย SS กันดีกว่านะคะอาจจะเยอะนิดนึงเนาะเพราะว่าบางตัวเนี่ยเคยใช้นะคะในการลงด่านแล้วมันค่อนข้างดีอยู่นะคะทุกคนเอาล่ะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยนะคะโอเคค่ะ SS นะคะก็จะมีป้าโฮลี่นะคะมีชาวมีคลานช็อกโกชิพมีแคปไซซินเนาะมีหอยนางรมมีไฟฟักทองนะคะมีลูกพุ่นนะคะมีแกะแล้วมีนักดนตรีแต่ละตัวนะคะยังมีเงื่อนไขของมันอยู่เนาะก็คือตัวของป้าโฮลิเบอรี่เนาะมันสามารถแทงได้ค่อนข้างดีนะคะยังคงเป็นแทงที่ค่อนข้างโอเคเนาะเมื่อปรับใหม่มาชาวนะคะมีมินิสตันเนาะที่สามารถแบบโขกอีกฝั่งนึงแล้วมันติดมินิสตันได้นะคะคลาสช็อกโกชิปเนาะมันจะสามารถนะคะลดความเร็วอีกฝั่งนึงได้เนาะตัวที่มันติดกรงเล็บนะคะตัวเดียวนะคะสามตัวนี้เนาะเซฟรู้สึกว่ามันนำมาแทงได้อีกตัวนึงค่ะแคปไซซินเนาะมันจะมีสกิลที่มันแปลงร่างเนาะแล้วมันรู้สึกว่ามันติดเผาไหม้อ่ะเซฟรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันช่วยเบิร์นเลือดมอนได้ค่อนข้างดีนะคะสี่ตัวนี้เนาะเซฟจะเอามาเป็นแทงช่วยนะคะก็คือจะเป็นลดความเสียหายล้วนทั้งหมดเลยนะคะแต่ถ้าถามว่าถ้าเทียบกับข้างบนแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าข้างบนเนี่ยมันช่วยทีมได้มากกว่านะคะหอยนางรมพายฟักทองลูกพุ่นแกะนะคะ4ตัวนี้เป็นสายซัมมอนเนาะจะเอามาช่วยนะคะซัมมอนได้นะคะแบบสลับผัดเปลี่ยนกันได้เลยทุกคนนะคะตัวลูกพุ่นเซฟว่ามันก็ค่อนข้างแรงเอาไปลงพวกมาสเตอร์1 2 3 4ได้หรือจะลองใช้เซตมอนดูก็ได้นะคะแต่บางด่านเนี่ยมันต้องใช้ตัวซัมมอนเป็นแบบเขาเรียกไงเป็นแบบสเปเชียลว่ายทุกคนบางทีแบบวันฮิตนะคะมันมีบางตัวที่เป็นถ้าทุกคนจำได้มันจะมีมาสเตอร์โหมดที่มันเป็นในส่วนของเป็นเค้กอะไอเจ้าตูบเค้กตัวเล็กๆอะทุกคนนะคะไอตัวนั้นเนี่ยนะคะมันจะสั่งตายเลยเนาะเราจะต้องมีพวกลูกแซลมอนนะไปแบบไปถวายให้มันแบบว่าสั่งตายตัวลูกแซลมอนแทนนะคะก็จะมีทั้งหมดเลยเนาะก็จะแบบตัวนี้สามารถใช้งานได้นะคะปลาหอยเนาะก็จะใช้นะคะให้มันคูลไทม์อยู่ที่ 11.3% เพื่อให้มันเนี่ยจะได้แซลมอนมา3ตัวนะคะพายฟักทองลดความเสียหายล้วนเท่านั้นไม่อย่างนั้นเนี่ยน้องตุยเย่ก่อนนะคะลูกพุ่นก็ลดความเสียหายล้วนได้เลยค่ะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยตัวของเขาอาจจะตายก่อนได้นะคะน้องแกะเป็นคูลไทม์ล้วนออฟลองลดความเสียหายนะคะนักดนตรีเนาะเป็นตัวนึงที่ฮิลได้ค่อนข้างดีเหมือนกันเนาะแต่อาจจะฮิลไม่แรงเท่าปู่เพียวนะคะเซฟก็เลยจะยกปู่เพียวขึ้นแบบขึ้นหิ้งมากกว่าเนาะนะคะตัวของเขาเหมือนฮิลได้อย่างเดียวแล้วก็มีบัฟคริบางส่วนด้วยนะคะแต่เซฟรู้สึกว่ามันไม่เท่าชูคิมอะชูคิมน่าจะช่วยได้เยอะกว่านะคะตัวนี้ก็เลยเป็นตัวสำรองเนาะก็จะมี1 2 3นะคะ3ตัวนี้ก่อนเนาะก็ปู่เพียวชูคิมแกะนะแล้วก็ถ้าไม่มี3ตัวนี้จริงๆนะคะค่อยใช้นักดนตรีในการช่วยฮิลได้เลยค่ะTier S นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยเนาะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะโอเคค่ะก็อันนี้นะคะจะเป็นที่เซฟลองจัดทีลิสเนาะสำหรับ Tier S นะคะก็คือใช้ได้เฉพาะบางด่านบางหมวดเท่านั้นเนาะเช่นพ่อดาร์กนะคะเซฟจะใช้บ่อยๆเนาะเป็นแท้งลดความเสียหายล้วนเนาะเอาไว้สลายโลกพลังชีวิตของอีกฝั่งนึงค่ะเท่านั้นเลยเนาะที่แบบมอนบางตัวที่มันมีโลกสีฟ้าทำยังไงก็ไม่หายไปสักทีนึงนะคะหรือเราตีไม่ทันจนมันสลายโลกไปเราก็จะใช้พ่อดาร์กในการสลายโลกพลังชีวิตแทนนะคะต่อมาค่ะ3 Legendary นะคะมี
แบ็คโฮลนะคะราชินีน้ำแข็งนางฟ้าทะเล3ตัวนี้เนี่ยนะคะเซฟจะใช้เนาะสำหรับบางด่านเช่นถ้าราชินีกับนางฟ้าทะเลเนี่ยนะคะเซฟจะใช้ในมาสเตอร์5ที่มันจะต้องเคลียร์มอนไวๆหรือเคลียร์มอนหมู่หรือทำการฟรีสตาร์ทอะไรต่างๆนะคะก็จะใช้ตัว3ตัวนี้2ตัวนี้เลยค่ะหรือแบ็คโฮลที่คอยทำดาเมจแบบตึ้งๆเร็วๆนะคะประมาณนี้เนาะท็อปปิ้งขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยเราอยากให้มันคูลทามไวในการติดสถานะต่างๆหรือเราอยากที่จะให้ดาเมจไวเราก็จะใช้เป็นโจมตีนะคะต่อมาในหมวดของตัวแทงค์นะคะซึ่ง2ตัวนี้เนาะสามารถช่วยแทงค์ได้นะคะแต่เซฟรู้สึกว่าข้างบนเนี่ยมันจะอำนวยความสะดวกในการฆ่ามอนได้ง่ายกว่านะคะตัวแทงค์ก็จะเป็นลดความเสียหายล้วนเลยค่ะเอาต่อมาค่ะตัวดาเมจนะคะเดี๋ยวขอจัดให้มันไปอยู่แบบพวกๆเดียวกันตัวดาเมจนะคะก็3ตัวนี้นะคะ34ตัวนี้เนาะเซฟก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างขึ้นอยู่สถานการณ์นะคะเนื่องจากว่า34ตัวนี้เนี่ยมันตายค่อนข้างไวนะคะ CC น้อยอ่ะเอสเปรสโซอาจจะมีสตันอยู่เนาะแต่ว่าถ้าเทียบแล้วเนี่ยเราสึกว่าแสงจันทร์ดีกว่านะคะแต่ถ้าไม่มีแสงจันทร์หรือแบบแถว2แถวบนจริงๆเอาเอสเปรสโซนะคะที่มีแคนดี้พิเศษบวก10ขึ้นไปมาช่วยเคลียร์มอนได้เลยค่ะนั่นเป็นสกิลหมู่เหมือนกันนะกัปตันคาเวียเนี่ยเหมาะเฉพาะบางด่านที่ต้องเน้นจบดาเมจไว้นะคะเพราะมันจะสกิลเป็นไอ้ลูกระเบิดออกมาเนาะไอ้ที่เป็นลูกกระสุนระเบิดออกมานะคะตรงนั้นเนี่ยมันแรงแล้วมันไวมากแต่ว่าตัวของเขาเนี่ยก็จะตายง่ายนะคะตรงนี้ที่จะเป็นข้อเสียอยู่น้องหมึกนะคะน้องหมึกเคลียร์มอนไว้เคลียร์มอนดีนะคะเหมาะกับผู้พิทักษ์มากๆเลยแต่ถ้าเวลาเคลียร์ด่านปกติถามว่าลงได้ไหมลงได้ค่ะแต่อาจจะยืนไม่อึดยืนไม่เท่านะคะไม่อึดเท่าเท่าไหร่เนาะชาเอมนะคะซัมมอนได้ค่ะแต่รู้สึกว่าถ้าเทียบกับซัมมอนแล้วเนี่ยข้างบนจะตอบโจทย์สำหรับทีมมากกว่าชาเอมอาจจะต้องไปอาศัยเป็นทีมอื่นประกอบเพิ่มเติมได้นะคะมักกะลองนะคะผู้พิทักษ์เราใช้บ่อยเนาะมันจะเป็นตัวที่เซฟรู้สึกว่าตอนที่น้องตีกองที่มันมีแบบไอ้พาขบวนพาเลทของน้องออกมาเนี่ยตรงนั้นมันช่วยแบบเคลียร์พวกเกาะเล็กๆเขียวๆได้ดีมากๆแต่ว่าจะใช้ในผู้พิทักษ์มากกว่านะคะลงด่านอาจจะยังไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่เนาะเพราะว่าข้างบนเนี่ยค่อนข้างครอบคลุมกว่านะคะถ้าแบบให้เซฟแนะนำเนาะทุกคนต่อมานะคะจะมีทัพทีมทัพทีมเนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตตัวที่3ในทีมถ้าจะเอามาใช้เช่นเรามี2ฮิลแล้วเราขาดอีก1ฮิลนะคะทัพทีมน่าสนใจมากเพราะ1เพิ่มพลังโจมตีได้ 30% ซึ่งมันแรงมากๆแล้วฮิลได้ค่อนข้างแรงอีกนะคะถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าแทง1ดาเมจ1โอเคแล้วฮิลไม่ทันเอาทัพทีมไปใส่เพิ่มค่ะมันจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ตัวปู่เพียวที่มันได้รับพลังโจมตีเนี่ยมันก็จะฮิลแรงขึ้นไปอีกนะคะพาเฟ่นะคะตอนนี้มันถูกบัฟให้ลดความเสียหายเอ้ยลดดีบัฟ 50% แล้วซึ่งถ้าลดดีบัฟ 50% แล้วมันก็ค่อนข้างที่จะหายสถานะไวแต่มันไม่ได้ลบล้างนะคะก็อาจจะเอามาช่วยได้เนาะก็ยังฮีลแรงอยู่เหมือนเดิมค่ะคีมินิคอนนะคะสามารถช่วยใบมอนสเตอร์หรือคุกกี้อีกฝั่งนึงได้เนาะก็ถามว่าโอเคไหมโอเคค่ะอาจจะฮิลไม่ได้แรงมากแต่น้องสามารถหลบพวกสกิลได้ตัวของ BTS นะคะฮิลไม่ค่อยแรงแต่สามารถกันสตันให้เราได้นะคะก็สามารถนำมาลองใช้งานดูได้เลยค่ะเดี๋ยวมาดูเทียร์ A B กันนะคะแล้วก็ตัวที่ไม่ได้ใช้เนี่ยอาจจะบางตัวที่เราอาจจะยังไม่แนะนำหรืออาจจะรอบัฟนะคะทุกคนเอาล่ะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยนะคะโอเคค่ะ A B แล้วก็ไม่ได้ใช้นะคะบางตัวที่เราไม่ค่อยได้ใช้เลยเนาะอาจจะงงว่าเอ้ยอัมมอนใช้ไงมันเคยจะมีบางด่านที่เซฟลองเทสดูเนาะมันก็สามารถเอาไปคอมโบกับเข้าลายได้นะคะแต่มันก็อาจแอบเล่นยากอยู่ทุกคนนะคะมันได้เฉพาะบางด่านบางหมวดจริงๆนะคะเหมือนหมาล่าเซฟสึกว่ามันน่าจะอึดได้มากกว่านี้สักหน่อยเนาะหรือแบบคุณสมบัติอาจจะดีกว่านี้หรือทั้งต้องรอว่ามันจะคอมโบกับพวกธาตุไฟหรือเปล่าพอพูดถึงธาตุไฟนะคะซอฟพิกถูกบัฟมาแล้วแต่เซฟยังไม่ได้เทสเลยอะเซฟก็เลยอยู่ในช่วงของไม่ได้ใช้ไปก่อนเนาะเดี๋ยวรอเทสน้องซอฟพิกอาจจะปังก็ได้นะคะต้องรอดูนะคะก็เทียร์ลิสต์ประมาณนี้เลยนะคะที่เซฟจัดอันดับไว้แวมไพร์อยู่ตรงนี้ดีกว่านะคะแวมไพร์ที่ไม่ค่อยได้ใช้งานเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพวกเขาเรียกไงซอฟเบหรือแสงจันหรือสตาร์ดัสเนี่ยมันก็สามารถกัดหรือว่าเคลียร์มอนเคลียร์บอสได้ไวพอๆกับแวมไพร์กัดบอสเลยนะคะถ้าไม่ใช่แบบบอสไหนที่จะต้องแบบมีตัวช่วยจริงๆนะคะก็สามารถใช้พวกนี้แทนหน้าที่ได้หมดเลยนะคะประมาณนี้เลยนะทุกคนก็เผื่อใครนะคะจะลองจัดเทลิสดูน้องเซฟก็จะแปะลิงก์ด้านล่างไว้นะคะทุกคนก็สามารถมาเล่นมาจัดเทลิสไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเซฟขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะแล้วเจอกันนะสวัสดีปีใหม่ไทยด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย